ก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนังแล้วว่าจะชวนเธอไปกินข้าวอยากจะคุยเรื่องของสองเราเรื่องของเราจะยังพาไปบอกว่าฉันในช่วงนี้งานมันยุ่งว่าเลยไม่ค่อยมีเวลาจะพาเธอออกไปเที่ยวเลยว่าจะพาเธอไปแล้วไปต่อที่เส้นชัยไปแค่พอเพียงก็ไม่ทันแต่เธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทีพันที